กดูดนมไม่ได้ปวดเมื่อยปวดคอปวดหลังดูดแล้วเจ็บไม่สุขสบายต้องใช้ท่าอุ้มและตัวช่วยในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับการนมแม่ค่ะการให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความผูกพันระหว่างคุณแม่และลูกน้อยและการให้นมของคุณแม่นะคะจะยาวนานตามความต้องการของคุณแม่และลูกน้อยเลยค่ะซึ่งหลักสำคัญในการให้นมแม่จากเต้าคุณแม่ต้องสุขสบายนะคะไม่เจ็บปวดไม่เมื่อยแต่ในคุณแม่บางรายนะคะพิการพบว่าคุณแม่ให้ลูกกินนมแล้วเกิดปัญหาค่ะมีการโน้มตัวลงไปข้างหน้าเพื่อให้ลูกกินนมค่ะทำให้คุณแม่ปวดหลังปวดคอปวดเมื่อยไม่สุขสบายลูกดูดไม่ถูกวิธีคุณแม่เจ็บหัวนมในคลิปนี้ค่ะพี่กันมีเทคนิคในการอุ้มลูกกินนมจากเต้ามาฝากให้กับคุณแม่พร้อมกับตัวช่วยดีๆที่จะทำให้การให้นมแม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดหลังไม่ปวดคอและไม่เจ็บหัวนมค่ะก่อนรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะเรามาเริ่มที่ตัวช่วยสำคัญของวันนี้ค่ะหมอนรองให้นมมาเชอรี่ตัวนี้เลยค่ะโดยพัฒนาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยก็คือพี่กันเองค่ะเพื่อให้ได้หมอนให้นมนะคะที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่คนไทยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นหมอนให้นมนะคะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คุณแม่เพราะพี่กันและทีมนะคะได้นำปัญหาของคุณแม่ในการให้นมค่ะมาคิดแก้ปัญหาโดยการใช้หมอนมอร์เทอรี่ตัวนี้เป็นตัวช่วยค่ะเราได้นำหมอนมาทดลองใช้กับคุณแม่คนไทยนะคะแล้วก็ปรับให้เข้ากับสรีระของคุณแม่คนไทยค่ะทำไมหมอนรองให้นมนะคะถึงเป็นตัวช่วยสำคัญค่ะถ้าเราให้นมนะคะโดยที่ไม่มีหมอนรองให้นมนะคะคุณแม่จะให้นมในท่านี้ค่ะซึ่งจากท่าให้นมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะทำให้คุณแม่ต้องโค้มตัวลงมาส่งผลให้ปวดหลังปวดคอไม่สุขสบายและที่สำคัญนะคะตัวลูกกับตัวแม่ไม่แนบชิดกันลูกก็จะดูดได้แค่หัวนมแม่ก็จะเจ็บหัวนมมีการดึงรั้งหัวนมลูกก็ดูดนมแม่ได้น้อยหรือไม่ได้น้ำนมซึ่งการดูดที่ถูกต้องนะคะปากของลูกจะต้องดูดที่รานนมค่ะเนื่องจากว่าท่อน้ำนมของเรานะคะจะมารวมตัวกันบริเวณรานนมค่ะเดี๋ยวเรามาอุ้มลูกดูดนมนะคะโดยใช้หมอนให้นมมาทารีกันค่ะการอุ้มลูกดูดนมนะคะจริงอยู่ค่ะมีหลายท่านะคะแต่ท่านี้นะคะจะเหมาะสำหรับทารกที่ดูดไม่เก่งทารกที่เพิ่งคลอดคุณแม่ที่เพิ่งคลอดนะคะพี่กันแนะนำว่าให้ใช้ท่าที่พี่กันจะสอนดังต่อไปนี้ค่ะเราเริ่มจากนะคะใช้หมอนให้นมมาเทอรี่ค่ะนำมาใส่เอวของเรานะคะดึงหมอนให้กระชับกับตัวแม่นะคะอุ้มลูกน้อยของเรานะคะขึ้นมานะคะโดยให้อุ้มอยู่ในท่านอนตะแคงนะคะแบบนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ของเรานะคะประคองบริเวณศีรษะค่ะของลูกน้อยค่ะมือข้างหนึ่งนะคะประคองเต้านมโดยให้4นิ้วอยู่ด้านล่างนะคะนิ้วโป้ง1นิ้วอยู่ด้านบนค่ะเป็นรูปตัว C นั่นเองค่ะจับลูกนอนตะแคงนะคะแนบชิดกับตัวแม่ค่ะตัวของน้องนะคะสะโพกไหล่ศีรษะเป็นเส้นตรงคอน้องไม่บิดนะคะโดยมือข้างที่ประคองเต้านมนะคะจะเป็นมือข้างที่เราให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าค่ะให้หัวนมอยู่ระดับเดียวกับปากของทารกนะคะข้อควรระวังนะคะนิ้วของคุณแม่จะต้องอยู่ขอบนอกของรานนมเพื่อไม่ไปขัดฝาการดูดนมของลูกทารกจะได้อมถึงรานนมหัวนมของคุณแม่จะต้องพุ่งออกในแนวตรงหรือเฉียงลงเล็กน้อยนะคะถ้าหัวนมคุณแม่กระดกขึ้นแบบนี้นะคะก็จะทำให้หัวนมของคุณแม่แตกหรือว่าเจ็บได้ค่ะมืออีกข้างนะคะรองรับบริเวณต้นคอนะคะหรือท้ายทอยของลูกน้อยเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะโดยวิธีการนำปากลูกเข้าเต้านะคะพี่กันแนะนำให้คุณแม่นะคะเอาปากลูกเคลียร์กับหัวนมหลังจากนั้นเมื่อลูกอ้าปากให้นำปากลูกงับเข้าไปที่รานนมค่ะอมรานนมล่างมากกว่ารานนมบนนะคะเมื่อทารกดูดนมได้ดีแล้วงับติดแล้วหรือประมาณ 3-5 นาทีค่ะคุณแม่ก็สามารถเปลี่ยนท่าให้นมนะคะเป็นท่าที่สบายๆนะคะที่คุณแม่ถนัดได้เลยค่ะจากท่าให้นมที่พี่กันให้อยู่นะคะจะเห็นว่าหมอนให้นมมาเทอรี่นะคะจะเป็นตัวช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตในจุดต่างๆทำให้คุณแม่ไม่ปวดเมื่อยแล้วก็สุขสบายได้เป็นอย่างดีตามนี้เลยค่ะข้อแรกค่ะ U curve design นะคะทำให้หมอนมีปีกยาวถึงด้านหลังค่ะโอบกระชับกับตัวคุณแม่นะคะทำให้หมอนไม่เลื่อนหลุดแม้ยังไม่ได้ใส่สายรัดมีที่วางแขนคุณแม่นะคะทำให้คุณแม่ไม่ปวดเมื่อยนะคะและลดอาการเกร็งแขนเวลาที่อุ้มลูกดูดนมค่ะ2ค่ะมี back support หรือว่าหมอนรองหลังนะคะที่จะทำให้คุณแม่นะคะนั่งหลังตรงไม่ต้องก้มตัวไม่โค้งงอหลังของคุณแม่นะคะติดกับพนักของเก้าอี้ค่ะลดอาการปวดเมื่อยหลังได้ค่ะ3ค่ะมีเล็กซัพพอร์ตนะคะหรือหมอนรองตักค่ะเพื่อให้ตัวลูกพอดีกับตัวแม่นะคะแม่ไม่ต้องโน้มตัวลงมาไม่ต้องขัดสมาธิหรือไม่ต้องเขย่งขาขึ้นมาเพื่อให้ตัวลูกพอดีกับตัวแม่ค่ะซึ่งหมอนรองตักตัวนี้นะคะวัสดุภายในทำจากเม็ดโฟมค่ะน้ำหนักเบากระจายการรับน้ำหนักได้ดีและสามารถปรับรูปทรงให้เข้ากับท่าทางของคุณแม่
้อย่างเป็นอิสระค่ะ 4 ค่ะหมอนมีความลาดเอียงนะคะ 11 องศาซึ่งเป็นองศาที่เหมาะในการให้นมค่ะและทำให้ตัวลูกเอียงเข้าหาเต้านมซึ่งเป็นท่าที่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะหมอนรองให้นมมาเทอรี่นะคะยังมีคุณสมบัติอื่นๆด้วยนะคะตัวหมอนนี้นุ่มแน่นไม่ยวบสามารถคืนตัวได้ดีไม่เสียทรงใช้งานได้นานค่ะเนื้อผ้านี้ก็เป็นเนื้อผ้าคอตตอน 100% นะคะสบายตัวนุ่มเบาสบายด้านใต้นะคะทำจากวัสดุ 3D โพลีเอสเตอร์นะคะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยค่ะตัวปลอกนะคะเขาจะมีซิปให้มานะคะทำให้สามารถถอดนะคะซักล้างได้สบายๆเลยค่ะมีช่องเก็บของด้านข้างอันนี้นะคะคุณแม่สามารถใส่ผ้าอ้อมหรือว่าทิชชู่เปียกลงไปได้เลยค่ะมีที่เก็บสายรัดเอวนะคะเวลาที่คุณแม่ไม่ได้ใช้งานค่ะทำให้ไม่เกะกะเวลาใช้งานและยังช่วยให้ติดตั้งนะคะสายรัดนะคะได้อย่างง่ายขึ้นค่ะค่ะก็ฟังพี่กันจบลงแล้วนะคะหากคุณแม่ยังให้นมแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะแกแนะนำว่าให้ปรึกษาคลินิกนมแม่ค่ะเพราะอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ท่าอุ้มเช่นทารกมีพังผืดใต้ลิ้นค่ะและหากคุณแม่ท่านใดนะคะสนใจหมอนให้นมมาเทอรี่หมอนให้นมที่ออกแบบมาเพื่อคุณแม่ตัวนี้นะคะสามารถสอบถามได้ที่เพจมาเทอรี่ออฟฟิเชียลร้านค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ